ท่าที่ควรจะอวดมันก็ไม่เป็นไรถ้ามันอวดเกินขอบเขตไปมันก็กลายเป็นอวดดีก็เลยแล้วเลยยุ่งยากลำบากระวังการอวดซึ่งมาจากสัญชาตญาณรู้จักควบคุมไว้ดีเอาละนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เพียงพอแล้วว่าสัญชาตญาณมีความหมายเดียวแล้วก็แยกออกไปได้ทั้งสองข้างคือว่าควบคุมไว้อย่างถูกต้องหรือไม่ได้ควบคุมไว้อย่างถูกต้องแต่ความรู้สึกเดิมแท้นั่นเป็นอันเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นใหญ่เป็นประธานก็คือสัญชาตญาณแห่งการมีตัวกู้มีตัวกู้มีตัวตน ถ้าไม่รู้จักควบคุมมันก็เป็นเรื่องของกิเลส เห็นแก่ตัวแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่ควรทำมากมายถ้ารู้จักควบคุมไว้ได้มันก็เป็นการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนไอ้ตัวตนตัวกูนั่นก็ไม่เกิดเป็นอันตรายขึ้นมานี่ให้สั้นเข้ามาว่าความรักตนนั่นน่ะถ้าใช่ถูกต้องก็ไม่เป็นไรถ้าใช่ไม่ถูกต้องมันก็กลายเป็นเลยเถิดเป็นเหตุให้เห็นแก่ตนจนไอ้เอาเปรียบผู้อื่นหรืออะไรไปหลายสารพัดอย่างที่มันจะให้โทษ นี่สรุปความว่าสัญชาตญาณความรู้สึกพื้นฐานนั่นถ้าไม่ได้รับการพัฒนามันก็จะมีความรู้เพียงเท่าที่ต้นไม้ต้นไม้มันรู้สึกหรือสัตว์เดรัจฉานมันรู้สึกแต่ถ้าได้พัฒนาก็รู้ไปถึงในที่คนรู้สึกหรือที่ดีกว่าคนคือมนุษย์มนุษย์ดีกว่าคนเพราะว่ามีจิตใจสูงกว่าคนก็จะรู้สึกสูงยิ่งขึ้นไป นี่เรียกว่าไอ้ชีวิตนี่มันมีสัญชาตญาณเป็นเครื่องควบคุมบังคับขับไสอยู่ ถ้าไม่รู้จักควบคุมสัญชาตญาณมันก็เป็นไปตามสัญชาตญาณที่โง่เขลาที่รู้ผิดเรียกว่ารู้ผิดมันก็รู้เหมือนกันมันรู้อย่างนั้นมันรู้อย่างนี้แล้วมันก็รู้ผิดจนมันรู้ไปในทางเห็นแก่ตัวมีตัวเห็นแก่ตัวอะไรก็เพื่อเห็นแก่ตัวมันก็รู้ผิดถ้าอะไรก็เพื่อความถูกต้องและเห็นแก่ผู้อื่นมันก็เป็นเรื่องที่ถูกเราจึงมีคำเรียกขึ้นมาคำหนึ่งว่าภาวิตญาณภาวิตญาณคือสัญชาตญาณที่พัฒนาแล้วสัญชาตญาณเดิมแท้ของสิ่งที่มีชีวิตนั้นถูกพัฒนาแล้วเกิดความรู้ที่ถูกต้องขึ้นมาเดินไปตามทางที่ถูกต้องก็จะเรียกว่าภาวิตญาณญาณที่พัฒนาแล้วคือทำให้เจริญแล้วทุกคนล้วนแต่มีสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณเป็นพื้นฐานของชีวิตถ้าเขารู้จักมันก็พัฒนามันให้เจริญงอกงามขึ้นมาในทางที่ถูกต้องมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าโพธิถ้าไม่รับการพัฒนาหรือพัฒนาผิดมันก็เป็นกิเลสนั่นกิเลสกับโพธินะมันก็ออกมาจากสัญชาตญาณด้วยกันคำว่าสัญชาตญาณคำว่าญาณญาณนั่นแปลว่าความรู้ในความรู้ที่เกิดเองดุมดำมาเองจนผิดจนเป็นกิเลสนี่ก็เป็นความรู้ที่เดินมาผิดที่เป็นความรู้ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมศึกษาทำให้เจริญก็เป็นความรู้ที่ถูกมันก็กลายเป็นโพธินั่นอย่าไปเห็นว่าเป็นของ
เที่ยงแท้แน่นอนมาแต่ดั้งเดิมมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณที่ว่าได้รับการพัฒนาหรือไม่ได้รับการพัฒนาหรือจะพูดให้ถูกกว่านั้นก็ว่าได้รับการพัฒนาผิดหรือได้รับการพัฒนาถูกถ้าได้รับการพัฒนาผิดมันก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ากิเลสถ้าได้รับการพัฒนาถูกก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าโพธิของเดิมนั้นสิ่งเดียวกันคือความรู้ที่เกิดอยู่เองตามสัญชาติของชีวิตท่านเด็กคนนี้ได้รับการพัฒนาดีเป็นเด็กไม่ดื้อไม่มีปัญหาไอ้เด็กคนนี้ไม่ได้รับการพัฒนาที่ถูกต้องเป็นเด็กที่ดื้อมีปัญหานี่มันก็มาจากสัญชาตญาณเดิมๆแห่งความมีตัวตนมีตัวกูก็อยากดีแล้วก็ต่อสู้หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นของรู้สึกตามธรรมชาตินั้นถ้าเราจะรู้จักสิ่งนี้กันให้ดีๆก็มีโอกาสที่จะควบคุมมันได้มากๆแล้ววิถีแห่งชีวิตนี้ก็จะดำเนินไปอย่างดีไม่มีปัญหาไม่ต้องฆ่าตัวตายในที่สุดดังนั้นขอให้สนใจเรื่องสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณในพุทธศาสนาไม่มีคำเรียกตรงๆว่าสัญชาตญาณถึงคำว่าสัญชาตญาณก็เป็นคำแปลที่คิดขึ้นใหม่เพื่อจะให้เทียบกับคำต่างประเทศที่เป็นในวิชาสอนเรื่องนี้จึงมีคำว่าสัญชาตญาณเกิดขึ้นแต่ในทางธรรมหรือในหมู่พุทธบริษัทมีคำหนึ่งซึ่งควรจะเอามาพิจารณาและอาจจะใช้เป็นคำเดียวกันได้ก็คือคำว่าสันดานสันดานเป็นคำเดิมก็เป็นไปตามการพัฒนาว่าบรรจุอะไรลงไปในสันดาน